น้องสาวพิงกี้สาวิกาดีกรีนางเอกค่ะถอดแบบความสวยคุณพี่พิงกี้มาเต็มๆแล้วค่ะสำหรับพิงกี้สาวิกาครึ่งไทยเยอรมันถอดแบบความสวยกันมาเป๊ะสำหรับสาวโมนาอนุทิดาอิ่มทิพย์ค่ะเป็นญาติฝั่งแม่ของนางเอกสาวหน้าคมอย่างพิงกี้สาวิกาชัยเดชสำหรับสาวโมนาแล้วเธอคนนี้เนี่ยเพิ่งมีอายุเพียง22ปีแถมยังเป็นครึ่งเยอรมันอีกด้วยนับถือศาสนาอิสลามค่ะและถ้าใช้พูดถึงความสามารถแล้วก็เป็นดีกรีนางเอกนางละครเลยซึ่งเป็นนางละครอยู่ช่องน้อยสีค่ะอย่างที่เห็นผ่านๆการไม่ว่าจะเป็นเรื่องมายาตะวันฟ้ากระจ่างดาวในสวนขวัญและเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าจับตามองมากๆโดยโมนาอนุทิดาเข้าสู่วงการประเดิมผลงานซีรีส์3ทหารเสือรับบทเป็นน้องสาวของนางเอกยย่าอุรัสยาตามด้วยละครในสวนขวัญและก็เริ่มโด่งดังเป็นที่รู้จักกับละครพีเรียดดราม่าเข้มข้นแห่งปี2558ที่เจ้าตัวรับบทเป็นระพีพันธ์หรือว่าคุณหมอคนสวยนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ความสามารถไม่ธรรมดาเลยความสวยของเธอจะสวยขนาดไหนมาติดตามชมกันค่ะ